เราเนี่ยเป็นผู้ที่ออกแบบชีวิตของเราไม่ใช่ใครจะมาลิขิตชีวิตของเราเราอยากจะให้ชีวิตของเราได้พบต่อๆไปเนี่ยเป็นอย่างไรแม้ในปัจจุบันก็แล้วแต่ใจของเราจะคอยคว้าเอาหนทางการหรือวิธีการในการสร้างบุญกุศลเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็สอนเอาไว้แล้วมีทั้งบุญญกิริยาวัตถุ3ที่แปลว่าทางมาแห่งบุญ3ทางคือทานศีลภาวนาเป็นต้นหรือบุญญกิริยาวัตถุ10ทางมาแห่งบุญ10อย่าง10อย่างจำไม่ได้ก็เอาแค่3เนี่ยทานศีลภาวนาซึ่งมันก็เกือบจะครอบคลุมหมดทุกๆอย่างอยู่แล้วเราก็ต้องทำถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่ได้อยู่ๆจะให้บุญมาหล่นทับเนี่ยไม่มีหรือจะหวังไปแค่อนุโมทนาบุญของคนอื่นเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปหวังอะไรจะไปยืมจมูกคนอื่นหายใจเขาไอ้เขาให้เราเนี่ยเขาให้นิดเดียวเราก็ได้นิดได้ทีละนิดแต่ถ้าเราทำเองเราได้เยอะเราจะได้เยอะจะไปหวังให้คนอื่นเขาอุทิศบุญและแบ่งบุญให้กับเราเราต้องทำเอง